สวัสดีครับคนง่ายของนายต้มโจ๊กครับผมวันนี้ก็วันนี้ผมมีเป็นวิธีการเป็นเทคนิคในการต้มไข่ยางมะตูมให้หน้าทานสวยงามกำลังดีนะครับคือไม่เละจนเกินไปไม่สุกจนเกินไปก็วันนี้ส่วนผสมมีไข่อย่างเดียวหม้อเพื่อนๆมีอยู่แล้วน้ำเพื่อนๆมีอยู่แล้วก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีทำกันแล้วกันครับผมจะเริ่มจากการใช้ไข่ล้างสะอาดนะครับไข่เป็ดวันนี้เป็นไข่เป็ดนะครับไม่แช่เย็นย้ำนะครับคือไม่แช่เย็นถ้าแช่เย็นก็คือเอาออกมาจากตู้เย็นให้มันหายเย็นก่อนเสร็จปุ๊บเราใส่น้ำลงไปในหม้อนะครับแค่พอท่วมไข่พอดีประมาณนี้ไข่มันจะลอยมานิดนึงครับตรงท้ายก็ประมาณนี้เราจะต้มที่8นาทีไม่ปิดฝานับตั้งแต่เปิดแก๊สเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาลองกันเลยดีกว่าสั้นๆง่ายๆวันนี้โอเคครับผมเริ่มเปิดแก๊สตอน 7:35 นาทีเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าครบ8นาทีแล้วผมมีเทคนิคต่อท้ายอีกนิดนึงเพื่อให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนับตั้งแต่เปิดแก๊สเลยนะครับน้ำเย็นๆเลยนะครับไม่ต้องปิดฝาโอเคเดี๋ยวเรารอมาดูตอนมันครบ8นาทีเลยก็ได้ครับครับผมเพื่อนๆตอนนี้จกต้องไข่มาถึงที่นาทีที่43นะครับก็คือ 7:43 ครบ8นาทีละหลังจากนั้นโจ๊กจะปิดไฟนะครับก็ปิดไฟปึ๊บแล้วก็เทคนิคอีกอย่างที่คุณแม่สอนมาคือปิดฝาไว้อีก2นาทีซึ่งก็จะบวกไปอีก2นาทีจะเป็น45เดี๋ยวเรามาดูตอน45ครับครับผมปิดฝามาถึงนาทีที่45แล้วนะครับก็คือครบ2นาทีเดี๋ยวผมจะเปิดฝานะครับมันอาจจะเหลื่อมๆนิดนึงเรื่องนาทีเพราะว่าตอนเราถ่ายมันก็จะขยับบ้างแต่ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมเปิดฝาแล้วก็ตักใส่น้ำเย็นเพื่อให้น็อกแล้วก็ปอกง่ายโอเคครับนี่นะครับผมเตรียมน้ำไว้แล้วก็คือน้ำอุณหภูมิห้องเราเนี่ยนะครับคราวนี้เราก็จะแช่ไข่จนเย็นนะครับนี่นะครับแช่ไว้แบบนี้จนไข่เย็นครับลองจับดูพอไข่เย็นเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาปอกกันอีกทีนึงโอเคครับครับผมตอนนี้ไข่เราเย็นแล้วนะครับก็เดี๋ยวโจ๊กมาปอกให้เพื่อนๆดูนี่ครับได้มาแบบนี้นะครับวิธีผ่าคือถ้าเพื่อนๆอยากให้สวยก็ใช้ได้เย็บผ้าเราครับมัดกับอะไรก็ได้ฝั่งหนึ่งแล้วก็เอาไข่กดตึงดึงให้ตึงแล้วไข่กดลงไปมันจะสวยแต่ถ้าเราทำกินเองที่บ้านเราก็คงไม่มีเวลาจะไปวุ่นวายอะไรขนาดนั้นเช้าๆไข่ต้มถือเป็นอาหารเร่งด่วนเหมือนกันก็นี่ครับใช้มีดผ่าลงไปตรงกลางนี้ครับรูดมาทีนึงเพื่อให้เข้าเนื้อก่อนแล้วก็กดลงไปนี่จะได้ออกมาแบบนี้เลยครับถ้าเพื่อนๆชอบสุกกว่านี้ก็ในขั้นตอนการต้มเพิ่มอีก1นาทีแต่สำหรับผมอันนี้คือสเปคผมที่สุดเลยไข่มาตุ้มจะเหนียวๆครับไข่ขาวจะนิ่มๆไม่ขาวใสเขาเรียกอะไรไม่ขาวด้านๆขุ่นๆนะเป็นขาวใสๆแล้วก็นิ่มๆทานกับน้ำพริกแกงเผ็ดแกงส้ม
หรือไม่ก็น้ำยำนะครับทำน้ำยำหอมแดงราดจะอร่อยมากโอเคครับวันนี้คงจะแชร์เพียงเท่านี้อยากให้เพื่อนๆที่ไม่ทราบได้ลองทำแล้วก็ทราบแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ทราบแล้วชำนาญแล้วก็ถือว่าดูเป็นความบันเทิงไว้แล้วกันนะครับยังไงอย่าลืมกดติดตามช่องโจ๊กด้วยนะครับส่วนผสมก็คงเขียนไว้อย่างเดียวว่ามีไข่แล้วโอเคแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบายครับแล้วเจอกันครับ